แล้ววันนี้ค่ะดีใจมากๆเพราะตอนแรกหนูนึกว่าจะได้ร้องเพลงญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่นานามิเขาดันเซอร์ไพรส์มาร่วมร้องเพลงไทยด้วยกันค่ะเป็นเพลงไทยที่มีนามว่าซูรุปากาตาบะเฮ่หนูบอกเลยหนูดีใจมากเลยค่ะถ้างั้นก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าใครจะร้องชัดกว่ากันแขกพิเศษนะคะ